ัสดีครับผมป้องนะครับวันนี้เรามากางเต็นท์กันที่ปากช่องนะครับเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วเมื่อเช้านี่ขับรถมาผ่านตรงแบบทางที่ไปเขาใหญ่นะครับโอ้โหหมอกเต็มถนนเลยนะครับวันนี้เรามากางกันที่วันศุกร์แกลมปิ้งนะครับคืออยู่ติดถนนมากเลยอ่ะนั่นคือถนนไม่รู้เห็นหรือเปล่าคือนั่นคือถนนใหญ่เลยครับขับเข้ามาคือถึงเลยไม่ได้คิดว่ามันจะติดถนนใหญ่ขนาดนี้นะตอนนี้เป็นเวลาอีก10นาที8โมงเช้านะครับที่นี่เนี่ยเขาให้เข้าได้เนี่ยตอน10โมงนะครับซึ่งผมก็พยายามขอต่อรองว่าถ้าไม่มีคนขอเข้าเร็วได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็บอกว่าก็เต็มที่ได้9โมงค่ะก็อันนี้บอกให้รู้ไว้ก่อนครับดังนั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวผมยังไม่เข้าไปที่ลานแล้วกันอาจจะเดินโฉบๆดูก่อนนะครับเรามารีวิวอะไรที่เรารีวิวได้ก่อนดีกว่านะครับเข้ามาถึงตอนแรกเลยเนี่ยเจอห้องน้ำเลยซึ่งดูดีบอกเลยดูดีมีที่ล้างเท้าข้างนอกด้วยคุณแล้วก็แบบเอาไว้แบบใส่ถังน้ำอะไรอย่างนี้นะเฮ้ยโอเคมีโถ4นะครับอันนี้มีที่เปลี่ยนรองเท้าดีมากแบบนี้ก็จะรักษาความสะอาดได้อันนี้คือห้องน้ำดีห้องน้ำดีนะครับมีโถเอ้ยมีที่ฉีดก้นนะครับมี1 2 3 4มี4ห้องนะครับห้องส้วมสุขากับห้องน้ำแยกกันนะครับห้องอาบน้ำอยู่ฝั่งนี้นะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นซึ่งก็ควรอยู่เพราะว่าเราอยู่ในโซนโอ้โหน้ำแรงดีมากเลยสุดยอดอาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยนะครับมารีวิวห้องน้ำเป็นอย่างแรกปกติผมก็ไม่ได้รีวิวห้องน้ำอย่างแรกหรอกแต่ว่าที่นี่เขาแบบว่าเดินเข้ามาแล้วเจอห้องน้ำเลยอะแล้วก็ถ้าเข้าไปเดี๋ยวจะโดนว่าเดี๋ยวผมเดินเข้าไปแบบเงียบๆแล้วกันนะครับโอเคอากาศตอนนี้เย็นนะครับ25องศาเขามีน้ำอ่ะนะคือที่นี่มันติดน้ำเราไปดูน้ำข้างๆนี่ก่อนเลยก็ได้นะครับลานนี้พาน้องหมามาก็ได้นะครับตอนแรกผมก็ว่าจะเอาตอนแรกสุดเลยเนี่ยว่าจะเอาชิโชมาเที่ยวที่นี่นะครับแล้วก็สูบเอาชิโชไปที่อื่นเพราะนั้นที่นี่ก็เลยมากับที่บ้านแทนเนี่ยที่จริงจะบอกว่าผมเข้ามากลางก็ไม่รบกวนใครหรอกคุณดูสิคือทุกคนแบบอยู่กันกระจายอ่ะนะถ้าผมกลางว่าผมก็ไม่น่าจะกวนใครนะแต่ก็เขาไม่ให้กลางก็ไม่ให้กลางนะครับตามกฎร่มไม้ดูแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่านะครับอันนี้คือลานนะครับก็อ๋อมีบริเวณด้านล่างนะครับถ้าเกิดอยากจะอยู่ใกล้น้ำครับก็ลงไปข้างล่างผมบอกเลยว่าผมไม่ลงแน่นอนนะครับเพราะว่าของเยอะมากมันต้องเดินขนลงไปอ่ะมันไม่ใช่มีถ้าเป็นทางรถเข็นลงนะก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าเขาเป็นบันไดอ่ะเป็นบันไดคงไม่เอานะครับน้ำเหมือนน้ำป่าเลยอ่ะวันนี้น้ำสีน้ำแบบดูเล่นไม่ได้อ่ะโหแต่อากาศดีมากเลยอ่ะตอนนี้นะตอนนี้อากาศดีมากอยู่ไปเรื่อยๆแล้วอากาศอาจจะร้อนขึ้นเรื่อยๆก็ได้นะครับตอบไม่ได้เหมือนกันโหวิวก็สวยนะผมชอบอ่ะผมชอบมุมที่สวยอ่ะลานดูดีนะแต่ได้ยินเสียงจากถนนอยู่นะครับเหมือนนึกถึงอารมณ์อะไรอีกอันนึงที่ผมเคยมาทองพูนหรืออะไรสักอย่างแถวๆนี้แหละอยู่แถวๆเดียวกันนะครับนี่ให้ดูใกล้ๆก็ประมาณนี้อะไรเนี่ยนี่นะครับโหขยันมากอ่ะคนที่ลงไปกลางข้างล่างอ่ะก็คือถ้าอยากชิดน้ำก็มีข้างล่างโอ้สวยดีนะแต่ว่าคงไม่ลงมากลางล่างครับกลางข้างบนดีกว่าสวยดีผมว่ามุมตรงนี้โอเคนะเนี่ยมุมเนี้ย
เหมือนมีร่มไม้เล็กๆก็อาจจะนี้บอกว่าแต่ดูพื้นจะค่อนข้างเอียงนะครับพื้นจะเอียงไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่เนี่ยที่ผมดูเหมือนดูด้วยสายตาก็เหมือนจะเรียบนะแต่มันก็จะแบบเอียงๆนิดนึงเดี๋ยวผมดูแล้วกันแต่ผมว่าผมคงกลางตรงนี้ก็สวยดีนะอ่ะเดี๋ยวคิดดูก่อนครับยังไงก็ยังเข้ามากลางไม่ได้อยู่ดีเดี๋ยวรอเวลาก่อนThank you.
ครับตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 3:20 มาเรามาพูดถึงลานกันเพิ่มเติมนะครับที่ลานนี้ค่ากลางคนละ300นะครับใช้แอร์ได้ใช้แอร์เนี่ยเพิ่มคนละ100แล้วก็มีค่ามัดจำลาน500นะครับสิ่งที่ลานนี้สำหรับผมนะคือเป็นลานที่รู้สึกใส่ใจอย่างแรกน้ำแข็งฟรีนะครับเพราะโอ้โหน้ำแข็งเยอะน้ำแข็งลังเบลเลอร์เลยอ่ะคุณคือไม่มีทางแบบใช้ไม่พอนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือเขามีน้ำให้ด้วยไม่รู้คนอื่นให้กี่ขวดนะบ้านผมมา4คนเขาให้4ขวดอ่ะนี่มีโลโก้วันศุกร์ด้วยนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือเขามีนี่คุณเพิ่งเคยเจอพูดตรงๆมีสายรัดข้อมือนะครับเขาบอกให้รัดไว้แต่ก็ไม่ได้รัดขี้เกียจนะครับผมไม่เห็นใครรัดด้วยเหมือนกันนะครับมาเรามาเดินรีวิวลานกันสักเล็กน้อยนะครับมีหลายๆเรื่องที่ผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะอยากรู้นะครับอย่างแรกก็คือทางนู้นนะครับก็คือทางเข้านะครับเราเข้ามาจากทางนู้นจอดรถตรงนู้นนะครับรถเข็นมีเยอะแยะเลยรถเข็นใช้ดีนะครับลานก็คือกลางโซนด้านหน้าก็คือหลังแนวต้นไม้ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือกลางเข้ามาด้านนี้ก็ได้ถ้าต้องการที่ร่มนะครับผมบอกเลยว่าทั้งลานเท่าที่ผมดูนะครับต้นไม้นี่คือร่มที่สุดครับเพราะฉะนั้นถ้ากลางตรงนี้นะครับก็คือร่มที่สุดถ้ากลางได้ถ้าเอากลางวันร่มนะครับก็คือหลังแนวต้นไม้เนี่ยตอนนี้คือร่มหมดเลยร่มแล้วนะครับคือตอนนี้ร่มแล้วถ้าบริเวณที่ผมอยู่เนี่ยยังร่มสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะแต่ของผมเนี่ยก็จะได้ยินเสียงน้ำนิดหน่อยพอได้บรรยากาศเห็นน้ำไหมไม่เห็นนะครับต้องไปนั่งแบบริมเหวหน่อยก็จะเห็นนะครับแต่ว่าตอนนี้คือบอกแล้วเป็นลานที่พอช่วงบ่ายเนี่ยจะร่มนะครับพอเขามีต้นไม้เนี่ยบังเนี่ยแนวต้นหญ้าทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมครับเห็นเลยว่าร่มนะครับถ้าต้องการร่มตอนเช้านะครับพระอาทิตย์ขึ้นมาจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลังกอไผ่เนี่ยจะร่มนะครับแล้วก็พอตอนบ่ายๆก็เริ่มพอจะได้ร่มจากตรงนี้ด้วยลานก็จะแบ่งเป็นหลักๆก็2ระดับนะครับก็คือมีระดับตรงนี้นะครับที่ผมก็จริงๆพาเดินรีวิวไปแล้วนะครับเมื่อเช้าแล้วก็จะมีเดินลงไปได้ข้างล่างลงไปตามนี้นะครับนี่ก็จะมีที่กลางได้อีกนะครับจริงๆหนึ่งในเหตุผลที่ผมมาที่ลานนี้ก็เพราะว่ามันมีน้ำให้เล่นผมคิดว่าเล่นได้ผมคิดว่าไม่ลึกด้วยแต่ผมยังไม่กล้าเสี่ยงลงไปเพราะผมมองไม่เห็นพื้นน้ำเลยด้วยซ้ำไปนะครับช่วงนี้ฤดูฝนไม่ฤดูฝนแล้วแหละแต่ว่าก็ฝนตกเยอะเพื่อนๆมักจะถามนะครับว่าแล้วผมก็ชอบลืมผมมาวันนี้นะครับวันที่11ป่ะวะ11พฤศจิกายนนะครับถ้าดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าน้ำขุ่นนะครับตรงนี้ถ้ากลางตรงนี้ได้จริงๆจะชิลมากนะครับข้อเสียของตรงนี้ก็คือก็จะไกลห้องน้ำหน่อยแล้วก็ต้องเดินขึ้นนะครับแต่ว่าแล้วก็ไม่สามารถเข็นรถเข็นลงมาได้นะครับต้องเอาบันไดลงมาแต่ถ้าลงมาได้ตรงนี้ก็จะดีมากนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นโค้งน้ำแต่เอาจริงๆผมมาช่วงไม่ดีอ่ะก็ประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะมีพื้นที่คือถ้าลงมาข้างล่างได้เนี่ยสวยชิลแล้วก็ร่มด้วยโดยเฉพาะโซนนี้นะครับร่มเนี่ยคือมีทั้งบ่ายทั้งเช้าเลยนะเพราะว่าเช้าเนี่ยคุณก็จะได้จากฝั่งนี้นะครับบ่ายก็จะได้จากนี่โอ้ยต้นไม้ดูดิใหญ่เจ๋งอลังการมากเลยนี่ลานนี้ก็กลางวันก็ขับออกไปฝากท้องได้นะครับเมื่อกลางวันผมขับออกไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือเผื่อท่านไหนสนใจนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเขียนว่าอะไรนรกสักอย่างเนี่ยแหละอร่อยดีแล้วก็เด็กก็กินเป็นแบบน้ำใสก็อร่อยเหมือนกันกินหมดเลยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจแล้วก็มีเด็กๆนะครับขับไปนิดเดียวเองตรงไปเรื่อยๆเลยก็ถึงแล้วครับอยู่ซ้ายมือผมจำชื่อร้านไม่ได้มีอยู่ร้านเดียวแล้วครับเป็นเขียนว่าอะไรนรกสักอย่างเนี่ยแหละครับแต่ที่นี่เนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆเยอะมากเลยคุณเรียกว่าต้นอะไรไม่รู้เหมือนเคยมีคนบอกผมจำไม่ได้แล้วช่างมันผมไม่ใช่นักอะไรนะวิทยาศาสตร์สายต้นมงต้นไม้อะไรก็ประมาณนี้ได้เห็นภาพรวมๆนะครับก็เอาจริงๆนะถ้าถามผมนะกลางริมน้ำตรงนี้นะกับกลางตรงกลางอ่ะไม่ค่อยต่างนะเพราะว่ามันก็มองไม่เห็นน้ำอยู่ดีนะครับจะเล่นน้ำก็ต้องเดินลงไปเพราะนั้นเนี่ยกลางตรงกลางก็ได้เหมือนกันนะครับเขามีจุดปลั๊กไฟเยอะมากเลยนะครับแบบไม่ต้องกลัวเลยอ่ะก็ประมาณนี้ครับอ
วันที่2การเดินทางครับมาสรุปกันนะครับกับร้านนี้วันศุกร์แกลมปิ้งนะครับร้านที่อยู่กลางเมืองปากช่องนะครับก็คือติดถนนใหญ่เลยเดินไปปุ๊บก็คือถึงถนนเลยนะครับเซเว่นใกล้โลตัสใกล้ใกล้ทุกที่เมื่อวานผมลืมเอาน้ำมันงามาก็ขับรถไปโลตัส9นาทีถึงครับใกล้มากๆอ่ะที่นี่นะครับเป็นลานหญ้าเขียวนะครับช่วงบ่ายหลังผมมาเดือนพฤศจิกายนนะครับช่วงบ่ายหลังประมาณสัก4โมงไปแล้วเนี่ยที่จริงก็คือถือว่าร่มทั้งลานนะครับเพราะว่าเขาเหมือนมีเป็นแนวต้นไม้ที่เหมือนดูตั้งใจปลูกนะแต่ไม่รู้ปลูกมาเพื่อกางเต็นท์หรือเปล่าแต่ว่าทําให้มันมีเงาอ่ะพาดปิดทั้งลานเลยนะครับลานนี้มีน้ําล้อมรอบนะครับแต่ดูไม่ค่อยเล่นได้หรืออาจจะแล้วแต่ฤดูนะครับของผมมาเนี่ยอาจจะเป็นฤดูช่วงฝนยังตกอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นน้ําก็เลยสีแบบสีขุ่นไม่กล้าเล่นผมยังไม่กล้าลงเลยผมรู้ว่าผมลงไปก็ไม่ตายอะนะมันก็ว่ายน้ำได้แต่ก็แบบกลัวเหยียบแล้วมันก็บึ๊บหลุมไม่รู้ลึกขนาดไหนอะนั่นแหละครับแต่ผมว่าช่วงน้ำใสเขาก็มีเพราะว่าผมเคยมาลานอื่นแถวนี้ก็น้ำใสนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอยู่ที่ฤดูซะมากกว่านะครับเช้านี้อย่างที่เห็นเลยครับหมอกมหาศาลมากเลยนะครับเมื่อเช้าบินโดนฟุตเทจสวยมากๆแน่นอนนะครับลานที่นี่ห้องน้ำสะอาดน้ำแรงมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับในห้องน้ำมีกระดาษชำระให้ทั้งสองประเภทนี่เป็นร้านแรกที่ผมเคยเห็นซึ่งผมบอกเลยว่าใส่ใจมากมีทั้งกระดาษที่เป็นแบบกระดาษชำระเช็ดก้นนะแล้วก็เป็นกระดาษแผ่นใหญ่ๆที่แบบไว้เช็ดมือเช็ดหน้าอะไรอย่างนี้นะเพราะนั้นดีมากๆนะครับราคาที่นี่300เหมือนจะแพงผมว่า reasonable แล้วนะครับเพราะว่าตำแหน่งโลเคชั่นการจัดการบริหารของเขาดีนะครับตอนกลางคืนก็มีติดไฟสวยสำหรับผมสว่างไปสักนิดนึงนะครับกลางคืนครั้งนี้ผมเอาเต็นท์ที่เป็นแบบเต็นท์สีอ่อนมาโอ้โหข้างในสว่างมากนะครับก็เขาเพิ่งมาปิดไฟเอาตอนเช้าผมตอนตีห้าผมเพิ่งรู้สึกว่าตีห้านี่คือแบบเอ้ยเพิ่งได้นอนเพราะว่ามันมืดขึ้นมานะครับคือไม่ได้สว่างจ้าขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็จริงๆไฟทางเดินผมว่าไม่ต้องสว่างขนาดนี้ก็ได้นะครับน้ำแข็งมีให้ฟรีตลอดมีเยอะนะครับมีน้ำเปล่าที่เป็นขวดเล็กให้นอกของผมได้4ขวดแล้วก็มีแท็กให้ใส่ข้อมือที่ไม่มีใครใส่เลยใส่เว้ยผมไม่ใส่กันแล้วกันผมเห็นคนอื่นเขาก็ใส่กันนะเอาเป็นว่าผมเป็นพวกไม่ทำตามกฎมากแล้วกันนะมีภูเขานะครับก็คือเป็นลานที่อยู่ระหว่างแบบมันเป็นโค้งน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็มีภูเขาด้วยอยู่ตรงข้างหน้าสวยสวยสวยชิลสงบติดถนนแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงถนนขนาดนั้นนะครับในสำหรับผมนะเมื่อวานตอนกลางคืนมีคอนเสิร์ตก็ได้ยินบ้างแต่ก็ไม่ได้ดังมากนะครับโอเครับได้ดีกว่าแบบที่ผมไปกลางแบบพวกติดน้ำแล้วฝั่งตรงข้ามแบบเล่นดนตรีปงชึ่งร้องคาราโอเกะกันเสียงดังไอ้นั่นคือนอนไม่ได้เลยนะนั่นคือดังจริงไอ้นี่โอเคอันนี้โอเคมีอะไรกะลานนี้เหรอข้าใจผมมีข้อติเหรอไม่เชิงเป็นข้อติแล้วกันก็เป็นหนึ่งในลานที่เข้าตามเวลานะครับก็คือมาถึงเช้าเข้าไม่ได้เพราะว่าเขาไม่อยากให้รบกวนคนที่นอนอยู่ไม่ผิดนะครับอย่างที่บอกอันนี้เป็นกฎแล้วแต่ลานนะครับเรารับได้เราก็มาเรารับไม่ได้เราก็ไม่ต้องมานะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยเขาก็อนุโลมให้ผมเข้าได้ตั้งแต่9โมงถ้าเกิดแบบว่าคนออกไปแล้วผมก็ผู้มาเช้านะครับมาถึงตั้งแต่แบบก่อน8โมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้กางเต็นท์นะครับผมก็เดินเข้ามาเดินดูด้านดูมุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคโดยรวมข้อเสียวะคือไม่มีอะคุณเอาจริงๆนะเป็นร้านที่ดีเป็นร้านที่ดีนะครับถ้าคนที่ชอบบรรยากาศแบบนี้ผมแนะนำมากมา
ไม่ผิดหวังแน่นอนครับขับก็ไม่ไกลมากครับอยู่แค่ปากช่องเองเออเป็นหนึ่งในลานที่ประทับใจกว่าที่คิดถ้าน้ำเล่นได้ซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่กับฤดูจะเจ๋งมากเมื่อคืนนอนสบายตอนนี้ประมาณน่าจะสัก24องศามั้งเนี่ยตามนี้เลยเนี่ยเห็นหมอกตึบๆเนี่ยนะครับเออก็ประมาณนี้ครับใครมีคำถามก็ drop ไว้ในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมรีบเข้ามาตอบให้สำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ